เริ่มออกสตาร์ทที่บริเวณหาดราชมงคลจังหวัดตรังค่ะมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดกระบี่ระยะทาง114กิโลเมตรเริ่มวิ่งตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะซึ่งนายอาทิตย์วราคงมาลัยหรือว่าพี่ตูนบอดี้แสลมจะท้าทายตัวเองด้วยการวิ่งให้มากที่สุดต่อการวิ่ง1ครั้งในระยะทาง114กิโลเมตรเป็นระยะทางเป็นการวิ่งระยะยาวแล้วก็เปิดรับบริจาคด้วยค่ะในขณะที่เริ่มปล่อยตัวมีฝนตกลงมานะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการวิ่งของทีม9คนละ9เพราะว่าการวิ่งยังคงต้องเป็นไปตามแผนเดิมเพื่อให้ไปถึงจังหวัดกระบี่ในเวลา6โมงเช้าของวันนี้นี่เองค่ะก็ใกล้แล้วนะคะและระหว่างทางค่ะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมและก็มาลงทะเบียนวิ่งกับพี่ตูนในระยะ4กิโลเมตรแรกจากจุดปล่อยตัวขณะที่ขบวนวิ่งก็จะมีรถนับระยะทางเป็นคันแรกรถไลฟ์สดผ่าน Facebookขบวนวิ่งซึ่งนำโดยพี่ตูนแล้วก็มีบรรดานักแสดงและทีมงานประชาชนตามรถทีมกายภาพแล้วก็มีรถพยาบาลปิดท้ายขบวนด้วยนะคะส่วนในวันนี้ค่ะจะเป็นการวิ่งผลัดเซตละ10กิโลเมตรนะคะก็นำโดยพี่ตูนเหมือนเดิมนะคะทีม9คนละ9ดาราศิลปินจะมาช่วยกันวิ่งอย่างต่อเนื่องค่ะโดยวิ่งจากจังหวัดกระบี่ไปจนถึงจังหวัดพังงาในวันที่26ก็จะวิ่งจากจังหวัดพังงาไปจนถึงจังหวัดภูเก็ตค่ะและวันสุดท้ายของกิจกรรมในวันที่27ตุลาคมจะร่วมกันสร้างสถิติวิ่งมินิมาราธอนที่จะมีนักวิ่งในประเทศไทยมากที่สุดวิ่งเพื่อเข้าเส้นชัยไปพร้อมๆกันด้วยระยะทาง 10.8 กิโลเมตรสุดท้ายที่ลากูน่าภูเก็ตนะคะซึ่งการวิ่งในครั้งนี้ก็จะมีเหล่าศิลปินนักร้องนักแสดงร่วมวิ่งตลอดเส้นทางทั้งนี้รวมระยะทางการวิ่งในกิจกรรมครั้งนี้จากจังหวัดตรังไปจังหวัดภูเก็ตรวมกว่า300กิโลเมตรค่ะการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล9คนละ9ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆภาคใต้ในครั้งนี้นะคะก็เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่7โรงพยาบาลภาคใต้ได้แก่โรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลกระบี่โรงพยาบาลพังงาโรงพยาบาลตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคก็สามารถที่จะบริจาคเงินผ่านช่องทางทั้งบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขารัชโยธินชื่อบัญชีมูลนิธิ9คนละ9เพื่อโรงพยาบาลภาคใต้หมายเลขบัญชีค่ะ111-39-3894-4 บัญชีกระแสรายวันนะคะหรือว่าที่ SMS ครั้งละ10บาทคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ตัว T นะคะเป็นตัว T ใหญ่แล้วก็ส่งมาที่454-5099ทุกเครือข่ายค่ะรวมไปถึง SCB Easy App แล้วก็ SCB ATM นะคะสามารถบริจาคได้ผ่านเมนูบริจาคแล้วก็เลือกมูลนิธิ9คนละ9เพื่อโรงพยาบาลภาคใต้แล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-Eleven ทุกสาขาและร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสกล่องรับบริจาค Big C ทุกสาขาและยังสามารถบริจาคผ่านช่องทาง True Money Wallet รายละเอียดต่างๆคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ใน Facebook 9ค่ะก็เป็นอีกครั้งสำหรับกิจกรรมดีๆเพื่อช่วยเหลือสังคมจากสองเท้าเล็กๆแต่ว่าใจยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะพี่ตูนบอกว่าเราอยากที่จะก้าวไปให้ถึงที่สุดเท่าที่พลังของเราและทุกคนจะมีค่ะหลายคนก็ยกให้พี่ตูนบอดี้แสลมเป็นฮีโร่แต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้นะคะช่วงนี้